ครับสวัสดีครับวันนี้มาที่บ้านดอนตาลหมู่11ครับเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตวันนี้มาทำเห็ดยังเนาะป้าสวัสดีคุณป้าคุณป้าซื้อหยังนะทองใบคุณป้าทองใบครับเพิ่นเป็นนักผลิตเห็ดขอนขาวเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่บ้านใช่ไหมครับค่ะของหมู่บ้านอ๋อเห็ดโดนแล้วบ่นี่ทำนาน2-3ปีแล้ว2-3ปีอันนี้คือเห็ดอะไรครับเห็ดขอนขาวค่ะเห็ดขอนขาวโอ้นี่คือเสร็จแล้วป่ะครับนี่อันนี้พักพร้อมที่จะนึ่งอ๋อต้องนึ่งด้วยค่ะอันนี้เขาเครื่องนึ่งอ๋ออันนี้เป็นเครื่องนึ่งใส่แก๊สอ่ะป่ะครับนี่ใส่แก๊สค่ะโอ้นี่คือตู้นึ่งนึ่งพอนึ่งเสร็จแล้วเราไปทำอะไรต่อนึ่งเสร็จแล้วก็เขาก็เอาไปหยอดเชื้อลงห้องหยอดเชื้อมีห้องหยอดเชื้ออันนี้คือยังไม่นึ่งใช่ไหมครับอันนี้ที่อัดแล้วอัดแล้วเข้าเตานึ่งโอ้600 ก้อน600 ก้อนใส่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับนี่เวลาครับร้อยหนึ่งร้อยองศาประมาณ3-4ก็เอาออกมามันบ่ใหม่เป็นปะบ่ใหม่ค่ะยืมซ้ำมันจะเป็นอันนี้อันนี้พร้อมที่จะเอาเข้าอ๋อพร้อมที่จะเอาเข้าอ๋อไปดูตรงนี้ป่ะมาดูตรงนี้เป็นเครื่องที่เป็นเครื่องอัดป่ะนะอัดแล้วค่ะอัดแล้วแล้วก็มาเฮ็ดแบบนี้อ๋ออันนี้อัดแล้วก็มาเข้าอันนี่ใช้ฟ้าจุกแล้วก็พร้อมอ๋ออันนี้คืออัดแล้วเครื่องนี่คือเครื่องอัดพออัดแล้วจะเป็นแบบนี้เป็นก้อนมาเลยแล้วเราก็มาแพ็คบรรจุแบบนี้มาปิดฝาปิดฝาอันนี้คือวิธีการปิดฝาพอปิดฝาแล้วเราก็เข้าเครื่องอบเข้าไปนึ่งค่ะอ๋อไปนึ่งพอนึ่งเสร็จเอาดูวิธีการเอามาเรียงกันเป็นเท่าละอันหยอดเสื้ออันนี้ดูวิธีการเพิ่นแพ็คตัวนี้ก่อนครับนี่อ๋อนี่เป็นแล้วก็ต่อข้างหน้าตรงนี้พอเราแพ็คใส่อันนี้เสร็จแล้วเราก็มานึ่งบ่พอนึ่งเอาไปนึ่งฝั่งนู้นแล้วก็มาตัวนี้อันนี้นึ่งหรือยังครับนี่นึ่งแล้วคืออ๋อนึ่งแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นึ่งแล้วก็จะใส่เสื้อแล้วอ๋อจะเอาเสื้อใส่จังไหนบัดเวลาเราใส่เสื้อหยอดลงเหนือโอ้หยอดเชื้อลงแล้วตัวที่เป็นอันขาวๆนี่คือหยอดแล้วบ่ครับนี่หยอดแล้วอ๋อเขาเอิ้นเสื้อเฮ็ดอีหยังเฮ็ดขอนขอนขาวเฮาเฮ็ดเฮ็ดอีหยังแน่นางฟ้ากับนางฟ้ากับเฮ็ดขอนขาวเนี่ยเป็นกรรมวิธีถ้าเราข้าเจ้าสิซื้อข้าเจ้าขายก้อนละเท่าไหร่ครับนี่ก้อนถ้าเราขายนี่ก้อน10บาทบ่ครับโอ้10บาทนี่ครับเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนตาลหมู่11นะครับทำเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ถือว่าใหญ่เนี่ยครับอันนี้พร้อมที่จะเข้าโรงแล้วใช่มั้ยนี่เข้าโรงบ่มไว้ก่อนประมาณกี่วันประมาณเดือนครึ่งอ๋อต้องบ่มไว้ก่อนเดือนครึ่งแล้วก็เอาเข้าลงเปิดดอกแค่นี้ก็เป็นดอกมาเลยโอ้อันนี้คืออันนี้พร้อมที่จะเป็นดอกแล้วนะครับนี่เข้าเดี๋ยวต้องบ่มไว้ก่อนเป็นบรรจุครับดูวิธีการนะครับใครอยากสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านก็ติดต่อได้นะครับนี่ท่านทำอ๋อไปดูเนาะอ้าวไปดูจะตามคุณป้าไปอันนี้เครื่องผสมอันนี้เป็นเครื่องผสมเอาไปดูดอกเนาะเรื่อยๆครับเดี๋ยวทำมาแล้ว2ปี3ปีนะครับตามไปตามคุณป้ามาดูเห็ดขอนขาวเลยอันนี้บ่มแล้วก็เป็นประมาณนี้ประมาณจักมือมันยังสิออกดอกมาเนี่ยครับอีก5-10วันจะออกดอกประมาณนี้เราขายยังไงขายเวลาเราไปขายโลละ80 บาทโอ้เรามีกลุ่มส่งตามตลาดตามอะไรเนาะขายไม่พอเลยโอ้อันนี้คืออันนี้นางฟ้าอ๋อนางฟ้าเพิ่นจะว่ายแล้วเพิ่นจะว่ายแล้วเพิ่นก็ยังออกอยู่เนาะโอ้ยังบ่ออกโอ้เก็บได้อยู่ตอนเช้าๆก็มาเก็บไปขายได้เลยแต่ละโลโอ้ก็โอเคนะครับอันนี้มันโดนแล้ว4เดือนแล้วนี่อ๋อสิโลแล้วถ้าชุดนี้เราขายได้เยอะไปครับตอนที่เราเริ่มต้นมาก็เยอะอยู่ค่ะได้เยอะอยู่เนาะก็เพราะว่ามันออกคันออกคลึบหรือ8-9โลพวกนี้อื
เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นที่เราทำไว้แล้ว4เดือนเราพร้อมที่จะโละทิ้งแล้วค่ะนี่ครับคนที่สิเอาไปเอาไปเบิ่งพูดอีกเทื่อนึงเอาตามคุณป้าไปเวลาเฮาไปขายเฮาก็ขายน้ําตลาดป่ะครับค่ะอันขายบ่พ่อหรอกบ่พ่อขายเขาจะมาจ่องบ่อ๋อดูไปนะครับไม่มีการตัดคลิปมาดูเนี่ยอันนี้กองอันนี้เขาเอื้อนยังกองยังนี่ครับนี่ขี้เลื่อยขี้เลื่อยเขาก็ซื้อมาจากโรงเลื่อยบ่ครับค่ะสั่งมาจากโรงเลื่อยสั่งมาจากโรงเลื่อยเป็นตันเป็นตันเลยทำช่วยกันเนาะได้ค่าแรงไหมครับนี่ช่วยกันสิบปีสิบปีก็จะแบ่งกันปันผลปันผลสมาชิกด้วยอ๋อผมได้ยินแต่กันผู้ใหญ่บ้านเขาจะประกาศทุกเช้าจุดจอบสร้างเพียงน้ำเพลินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นเงินออมด้วยเนาะอ๋อหน้าทำเป็นแบบตัวอย่างนะครับนี่อันนี้เป็นอยู่ที่อำเภอบางโคนนะครับหมู่บ้านดอนตาลหมู่11นะครับก็มีผู้นำที่ยอดเยี่ยมพาทำเนาะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแล้วก็แบ่งปันผลให้ทุกสิ้นปีก็จะได้หลายเติบดีเนาะนี่เนาะตั้งแต่เฮ็ดอันนี้เครื่องบ่ครับเครื่องที่ทำบ่เครื่องอัดเนาะเครื่องอัดเครื่องอัดแล้วก็สั่งมาเครื่องอัดก่อนเพราะนั้นก็เป็นขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งก็ขั้นตอนก็คืออัดตัวนี้ก่อนนั่นบ่ครับอัดตัวนี้แล้วเฮาก็ไปบ่มใส่เครื่องเครื่องนึ่งค่ะพออัดเป็นก้อนผสมเครื่องผสมอยู่ตรงนู้นค่ะครับเครื่องผสมแล้วก็มาอัดส่วนผสมมีอย่างแนวเอาแบบคร่าวๆนี่ครับผสมมีลำมีชูไม้ขาวครับแล้วก็ดีเกลือกากน้ำตาลแล้วขี้เลื่อยผสมกันแล้วก็ปั่นเข้ากันแล้วก็มาอัดค่ะพอมาอัดแล้วก็เข้าเครื่องบ่มป่ะครับอัดแล้วก็นึ่งนึ่งอ๋อเครื่องนึ่งอันนั้นเขาเรียกเครื่องนึ่งเนาะที่ดูกันข้างก่อนเนี่ยไปดูเครื่องนึ่งดูหลายรอบจะได้เข้าใจเนี่ยครับเครื่องนึ่งที่คุณป้าให้ดูเมื่อกี้นี่คือเข้าเครื่องนึ่งนี่ครับเข้าเครื่องนึ่งนึ่งประมาณชั่วโมงนึงติปะบ่ครับประมาณ3ชั่วโมงจะร้อยโอ้นี่เพิ่นจะเอาเข้าเครื่องนึ่งพอเข้าเครื่องนึ่งก็เข้าไปพักไว้เห็นบ่เป็นเครื่องอบไอ้น้ำเป็นเขาเรียกเครื่องอบเนาะค่ะเครื่องอบไอ้น้ำแต่ตองเฮ็ดมาจากเฮ็ดเองเลยตอนนี้สั่งซื้อเฮ็ดเองเป็นเครื่องอบพออบเสร็จแล้วก็ไปเข้าเก็บไว้ก็เตรียมตัวขายเข้าห้องโรงงานหยอดเชื้อนั่นแหละมันกำลังเดินนะอ๋อหยอดเชื้อครับหยอดเชื้อก็เข้าเขาลงค่ะเข้าลงมุมก็จบเลยโอเคขาวจนถึงก้นครับโอเคคุณก็เห็นแล้วกะเฮาก็พร้อมที่สิเข้าเพาะเห็ดเลยถ้าสมมติว่าเราจะติดต่อทางเขาสนใจเราติดต่อได้ที่ไหนบ้างคุณป้าเบอร์โทรศัพท์ผู้ใหญ่บ้านหมู่11เบอร์โทรศัพท์ก็เดี๋ยวจะห้อยไว้เนาะค่ะขอบคุณคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรนะผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยดูแลที่หมู่11บ้านลันตานครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลันตานหมู่11ครับผมครับขอบคุณมากก็อย่าลืมกดครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันครับอันนี้วิธีการทำบรรจุเห็ดอะไรนะเขาเรียกเห็ดก้อนขาวครับเห็ดนางฟ้าครับครับนางกะลี่ครับขอบคุณครับ